หน่อยกับพ่อกินเออเฮ็ดหน่อยกับพ่อกินบ่ได้ต้องไปเฮ็ดหลายเออใช้เฮ็ดแค่พ่อกินนะเออบ่ต้องมาไปเอาอันนี้อืมสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมแปลงมันสำปะหลังนะคะระยอง72นะคะแปลงนี้เป็นของพี่สวยนะคะพี่เจ้าของสวนนะคะแกก็จะปลูกมันนะคะวันนี้แกจะมาขุดมันนะคะเราก็จะตามมาชมนะคะว่าหัวมันระยอง72นี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะและจะมาถามเคล็ดลับดีๆในการปลูกมันสำปะหลังกับพี่สวยด้วยนะคะตามมาชมกันเลยค่ะหูวะต้นได้ได้ยังทุกต้นนี่ยาวามันมันของเจียบเงาได้ได้ยังอู้อันนี้หัวนี่โลนึงคุณน่ะเด้อเนี่ยได้เป็นยังสิบ่ได้อ้ายเจียบเงาได้ได้ยังเงาเออสอบปีนี้เฮ็ดที่หัวบ่ใหญ่ที่ตายหัวใหญ่ๆเด็ดทางได้แล้วน่ะสอกสอกละ5บาทพื้นที่ของดินสอกละ5บาท5บาทโอ้เขาทาเนาะลงลงทุนทั้งเบิดหลายปานใดนี่ลงทุนได้พี่ไก่200พี่ไก่200กระสอบพื้นที่4ไร่ปุ๋ย2กระสอบปุ๋ย2กระสอบปุ๋ย2กระสอบก็ 1,000 กว่าบาทเออกระสอบละ 1,000 กว่าบาท2กระสอบตีไปตีไปตีไป 2,500 2,500 ค่ารถไถรถไถให้จักบาทให้เพิ่นไถตัวไทยให้ละ300เออไล่ละ300หั่นมันของเฮาเก็บไว้เองลงทุนแต่ครั้งแรกมาถูกเงานี้อีกเขามันเหนียไปเหนียมันถึงหัวดีขนาดถ้าจับต้นบ่ค่อนบ่แม่นอึบโอ้เอาบ่ขึ้นเอาบ่ขึ้นขาดขาดอื้อเอ้ยเบิดขาดเบิดเลยมีแต่หัวใหญ่ๆขาดเบิดเลยนี่เต็มด้วยเนี่ยโอ้ถ้ามันขึ้นมานี่มันจะเต็มเลยเห็นบ่เอาเพิ่นยังก็หัวพลอยแท้ล่ะมันคือหัวพลอยจะบุญมันฝนบ่ทันนี่พี่หัวมันวาดยกขึ้นมาโอ้ยวันนี้ละบ่ต่ำกว่า6โลโอ้เงาละ6โลตายขึ้นไปนี่ละได้วัดเลยนี่หัวดีวัดเลยล่ะอือเบื้องต้นมันก็หูอือแม่นปึ้งโหแต่จะว่าต้นก็บ่ใหญ่ปานใดนะแต่ว่าหัวดีมากเลยเนี่ยแม่นเบิดไปโน่นนี่ได้หัวเบิดเลยล่ะเออมันสิบ่ดีซ้ายนี่มันเน่าเห็นว่าต้นนี่คือกับพ่อได้ที่ได้ถั่วเฉลี่ยกันเออดีกว่าเฮ็ดหน้าดิดีกว่าเฮ็ดหน้าเนาะเป็นตาหาวจังได๋เป็นได้จังสิก็เป็นตาหาวแล้วอือเข้ามายังบ่เชื่อเลยว่ามันสิได้พวกมาขุดนํากันเออโอ้ขอต้องไปลองใหม่อีกจักรอบดูปีนี้เฮ็ดหยังบ่ลงทุนนึงบ่ได้ดอกขนาดกูสิอยากเฮ็ดมันบ่เออเฮ็ดหน่อยๆกับพ่อกินเออเฮ็ดหน่อยๆกับพ่อกินบ่ได้ต้องไปเฮ็ดหลายเออใช้เฮ็ดแค่พ่อกินนะเออบ่ต้องว่าไปเอาอันนี้อือ3 4ไร่ก็พอกินโอ้เฮาอันนี้ว่าแต่ขยันว่าแต่ขยันอันว่าแต่หญ้าต้องให้ได้ด้วยหญ้าอือต้องคุ้มหญ้าให้ได้อีกแน่นอนอือคุ้มหญ้าบ่ได้หวนหากินบ่ได้อ๋อคุ้มหญ้าตั้งแต่ตอนจักเดือนน่ะหญ้าปลูกตอนใดแล้ว 3-4 เดือนโอ้ปลูกได้ 3-4 เดือนก็คุ้มหญ้าบัดทิ้นปุ๋ยเฮามาใส่ตอนจักเดือนปุ๋ยบ่เออใส่ตอนพร้อมยกรองพร้อมยกรองครั้งเดียวนั่นนะหลังจากนั้นบ่ได้ใส่อีกเลยฉีดฮอร์โมน2เทื่อฉีดฮอร์โมน2เทื่อโอ้ก็ยังคิดก็เฮ็ดยังบ่ได้ใส่อีกเทื่อเลยมาโอ้มันฉีดฮอร์โมนกันมันคือง่ายแท้บ้านจะดูแลหญ้าเออโอ้4ไร่20ตัน20ตันโอ้เงินหลายหมื่นตัวพี่ชายมันได้แต่ปีนี้ยังบ่ฮู้นะเออปีนี้ก็ไม่น่าขาดหรอกพี่ชายมันได้หัวงามปานนี้บ่น่า
อันนี้พี่ไก่อุ้มขึ้นขึ้นหมูหน่อยอืมหัวหน่อยมันเออนี่ละนี่นะแต่หัวบ่ยาวเออนี่ละคว่ำยาวมันหัวซำเนี่ยอืมเอาเวลาเสียบเสียบเลิกบ่เนี่ยบ่เลิกเออถ้าเสียบเลิกเกินจะบ่ได้ผลบ่หัวบ่ดกหัวบ่ดกอืมเสียบเลิกเกินนี่หัวจะหากินอาหารบ่ได้บ่ได้ผลใส่ๆจะลองทําทาเบิ่งดูเสียบประมาณใดซ้ําที่เจ้าตัดจังซี่หมดอ่ะนี่ก็ยังอยากเลิกอยู่แต่มันเสียบหน้าแรงซ้ํานี่พอดี3 4ตา3 4ตาเอออืมแต่เสียบเลิกนั่นเสียบเลิกก็นั่นหัวบ่ดีหัวบ่ดีเอาถ้าเสียบตื่นแบบสิเวลาฝนตกมันสิบ่ยุบบ่ถ้าหน้าแรงมันจะบ่ยุบอือถ้าหน้าฝนมันจะยุบเอออ่ะอันนี้มันจักเดือนแล้วนี่มันปีนึงมันปีนึงอือหือแป้งนี่สุดยอดเลยเด้นี่ถ้าปีนึงนี่มันปีนึงเด้ปีนึงพอดีพอดีเด้อือโอ้แบบสิก็เป็นตาเป็นตํารุ่นเป็นตามีใจปลูกโอ้อะยกๆๆๆขึ้นมาก่อนยกขึ้นง่ายขึ้นมาเบิ่งดูเงาเหนียวมันคือไงแท้อู้ยว่ะตา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 ใหญ่อีหลี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18หัวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะคะเราจะได้ไปหาคลิปที่มีแรงผลักดันให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะคะเผื่อใครที่มองหาอาชีพอยู่นะคะสำหรับทำเกษตรกรนะคะปลูกมันสะปะหลังก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ